ฮือฮาเปิดตัวสามีแป้งอรจิรา CEO โปรไฟล์สุดหรูหลังเห็นแต่ภาพพ่อหมีแฟนๆได้เห็นโมเมนต์นางเอกควงคู่หวานสามีครั้งแรกคือฮาเปิดตัวสามีแป้งอรจิรา CEO โปรไฟล์สุดหรูหลังเห็นแต่ภาพพ่อหมีเคยประกาศว่าจะเปิดตัวให้เห็นหน้ากันชัดๆในช่วงกลางเดือนตุลาคมก็มาเปิดตัวกันจริงๆสำหรับสามีนางเอกดังแป้งอรจิรากับการปรากฏตัวต่อสาธารณชนโดยเมื่อวันที่18ตุลาคม2565ในไลโอเนลลีอดีต CEO ไรมอนแลนด์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอาลีย่าขอบจำกัดสามีนักแสดงสาวมาเปิดตัวโครงการ LIYAH Reserve Villa ระดับ Ultra Luxury สุด Exclusive ย่านพัฒนาการ32พร้อมเปิดขายโครงการแรกแบรนด์ LIYAH Reserve รูปแบบวิลล่าระดับ Ultra Luxury เพียง6ยูนิตบริษัทอาลีย่าขอบจำกัดและโครงการ LIYAH Reserve ของแป้งอรจิรานอกจากมีสถานะเป็นภรรยาของไลโอเนลลีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอาลีย่าขอบจำกัดแล้วยังทำหน้าที่สำคัญในฐานะผู้ร่วมก่อตั้งและร่วมออกแบบโครงการโดยที่ผ่านมาตั้งแต่มีข่าวเรื่องการตั้งท้องจนกระทั่งคลอดลูกสาวสุดน่ารักน้องเลอานางเอกสาวก็มักจะใช้ภาพสติกเกอร์รูปหมีปกปิดใบหน้าสามีแม้ล่าสุดออกคลิปนั่งเปิดใจด้วยกันทางช่อง YouTube ของเจ้าตัวก็ยังปิดหน้าพ่อหมีไว้จนหลายคนอยากเห็นหน้าพ่อหมีผู้คุมหัวใจนางเอกคุณแม่ลูกหนึ่งกระทั่งล่าสุดมีการเปิดตัวพ่อหมีอย่างเป็นทางการเป็นนักธุรกิจ CEO โปรไฟล์สุดดีงามให้แฟนๆได้เห็นโมเมนต์คู่หวานของแป้งอรจิรากับไลโอเนลลีออกสื่อเป็นครั้งแรกขอบคุณที่มาประชาชาติ.net ต่อสุรศักดิ์พร้อมชิงมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนล2022ขอกำลังใจไปฟิลิปปินส์เมื่อวันที่18ตุลาคม2565ที่ร้านไฮแอนซีกอาคารแอททินีทาวเวอร์นายกำพลทองชัยผู้อำนวยการกองประกวดมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2022และบริษัทแอคทีฟแอปพาเรลจำกัดผู้จัดการประกวดแถลงข่าวเผยความพร้อมตัวแทนประเทศไทยต่อสุรศักดิ์เมืองแก้วมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2022พร้อมเปิดตัวชุดที่จะใช้ในการประกวดที่กรุงมะนิลาประเทศฟิลิปปินส์โดยเป็นชุดจากแบรนด์ทาเทวอนรวมถึงชุดสูทที่จะสวมใส่ในรอบตัดสินจากแบรนด์โพเอ็มรองเท้าแบรนด์เฮฟวี่ชุดว่ายน้ำแบรนด์2 EROS ประเทศออสเตรเลียสวมใส่โดยรองมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2022ขณะที่ต่อสุรศักดิ์เปิดตัวในชุดประจำชาติจากห้องเสื้อวาริตในคอนเซปต์สุภาพบุรุษแห่งสยามเดอะเจนเทิลแมนออฟสยามนายกำพลทองชัยกล่าวว่าอยากสร้างมาตรฐานใหม่ให้เวทีการประกวดตั้งใจทำให้ดีขึ้นเรื่อยๆที่ผ่านมาการประกวดในเวทีนี้เฟ้นหาผู้ชายที่เป็นสุภาพบุรุษเข้าถึงง่ายต่อสุรศักดิ์ถือว่าตรงกับภาพเวทีที่สุดแต่ยังมีเรื่องที่ต้องปรับเพื่อไปสู้บนเวทีใหญ่กับอีก40ประเทศจึงเทรนด์เพิ่มไม่หนักใจเพราะเราเทรนมาอย่างดีผู้เข้าประกวดประเทศอื่นน่ากลัวแค่ไหนตอบก็น่ากลัวไม่แพ้กันอยากให้เขาไปด้วยเป้าหมายไปเพื่อชนะได้โค้ชมอตรีมินเกษมวิรัตพงศ์ระดับมืออาชีพซึ่งเป็นที่ยอมรับมาร่วมให้ความรู้และเทรนอย่างเข้มข้นทั้งการวางตัวบุคลิกการเดินการเพิ่มเสน่ห์นอกจากนี้ยังได้แบรนด์ห้องเสื้อคุณภาพหลากหลายแบรนด์ทั้งในและต่างประเทศมาร่วมสนับสนุนชุดประจำชาติเราทำการบ้านมาที่ผ่านมาเป็นชุดประจำชาติที่เรียบเท่จึงพูดคุยกับต่อให้เขาออกความเห็นว่าอยากได้ชุดประมาณไหนที่ใส่แล้วมั่นใจที่สุดบนเวทีต่อมีจุดแข็งคือรอยยิ้มและมีเสน่ห์
ชุดสุภาพบุรุษแห่งสยามจึงเป็นชุดที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนผู้อำนวยการกองประกวดกล่าวด้านต่อสุรศักดิ์เมืองแก้วกล่าวว่าวันที่ได้ตำแหน่งตื่นเต้นมากแต่ตอนนี้ตื่นเต้นกว่าเพราะกำลังจะไปประกวดเวทีใหญ่มีการเทรนเรื่องบุคลิกพัฒนาตัวเองพยายามเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดและเตรียมของฝากไปให้เพื่อนๆในการประกวดครั้งนี้แล้วพร้อม 100% ที่จะทำหน้าที่ตัวแทนประเทศไทยตั้งใจจะนำเสน่ในแบบของหนุ่มไทยที่มีความนอบน้อมเป็นมิตรแต่ไม่ทิ้งความมั่นใจมุ่งมั่นในแบบของผู้ชายไปสร้างความประทับใจให้คณะกรรมการและเจ้าภาพพร้อมแฟนๆชาวฟิลิปปินส์ให้ได้มากที่สุดนอกจากการเตรียมความพร้อมทางกายภาพการเดินการนำเสนอสิ่งสำคัญที่สุดคือการฝึก mindset ของเราให้สตรองมากที่สุดเพราะการแข่งขันถึงแม้จะมีมิตรภาพจากผู้เข้าประกวดแต่ในการประกวดระดับนานาชาติสิ่งสำคัญเราต้องพร้อมทั้งกายและใจเพราะทุกวินาทีสำคัญเนื่องจากทั้งกรรมการทีมงานรวมถึงแฟนๆชาวไทยและทั่วโลกรอติดตามเราอยู่ตลอดการเก็บตัวเกือบ10วันจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อคว้าตำแหน่งมาฝากคนไทยให้ได้ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ต่อด้วยนะครับก่อนจะเดินทางวันที่20ตุลาคมนี้มาให้กำลังใจกันได้ครับมิสเตอร์อินเตอร์เนชั่นแนลไทยแลนด์2022กล่าวการประกวดรอบชิงชนะเลิศกำหนดจัดขึ้นในค่ำคืนวันที่30ตุลาคมนี้ที่กรุงมะนิลาฟิลิปปินส์ที่ผ่านมาประเทศไทยทำผลงานได้ดีที่สุดคือคุณกิตติคุณตันสุหัตโดยเข้ารอบ6คนสุดท้ายในการประกวดเมื่อปี2016ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเสียโบ๊ทพร้อมเป็นโปรโมเตอร์เสนอพี่สีหากอยากแก้มือวันโผล่เมนเชิงมวยเบลอองตวนขอเป็นคนพากย์เสียโบ๊ทพร้อมเป็นโปรโมเตอร์จัดให้เสนอพี่สีหากอยากแก้มือวันอยู่บำรุงโผล่เมนเชิงมวยเบลอองตวนขอเป็นคนพากย์แมตช์หยุดโลกเป็นที่พูดถึงตลอดทั้งวันแมตช์ออฟเดอะเดย์ทอล์กออฟเดอะทาวน์ของวันที่18ตุลาคม65ที่ผ่านมาเหตุการณ์ช็อกศรีสุวรรณจันยาขณะไปยื่นเรื่องร้องให้สอบเอาผิดโน้ตอุดมกับดราม่าเดี่ยว13ปรากฏชายปริศนาปรีเข้าต่อยชุลมุนก่อนจะพบว่าผู้ก่อเหตุคือลุงศักดิ์วีรวิทย์เจ้าของ YouTube ศักดินาเสื้อแดงโดยเรื่องดังกล่าวมีการนำไปวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วทุกวงการนั้นด้านเสียโบ๊ทณัฐเดชวชิรรัตนวงศ์โปรโมเตอร์มวยคนดังค่ายเพชรยินดีก็ได้ออกมาโพสต์ถึงศรีสุวรรณด้วยว่าถ้าพี่ศรีอยากแก้มือผมขออนุญาตเป็นโปรโมเตอร์นะครับท่ามกลางคอมเมนต์จำนวนมากบ้างก็เสนอเป็นสปอนเซอร์ขณะที่วันอยู่บำรุงเข้ามาคอมเมนต์ด้วยว่าพี่สีน่าจะเป็นมวยการ์ดดีซะด้วยด้านเบลขอบสนามอาสาว่าผมขออนุญาตเป็นนักพากย์ครับอองตวนปินโต้ก็ขอเป็นคนพากย์เช่นกันThank you.